ก็เรียกว่าลุ้นมาตลอดนะครับตั้งแต่วันแรกที่จะตั้งใจจะขอนะครับก็พยายามดูประกาศว่าเมื่อไหร่จะปลดล็อกนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ปลดล็อกเลยตัดสินใจขอที่บ้านที่หมู่บ้านตัวเองนะเพราะว่าเราสามารถดูแลความปลอดภัยได้นะครับจนกระทั่งถึงวันแต่งนะจริงๆเราก็พยายามคิดว่าสิ้นปีเวลานี้น่าจะไม่มีเหตุการณ์แล้วนะครับแต่ก็เตรียมมาตลอดนะครับเราก็เผื่อจำนวนคนไว้ตลอดเลยค่ะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็จริงๆก่อนที่แล้วนี่คิดว่าน่าจะกลับมาสู่ปกติได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีก็มีเหตุการณ์นะครับก็เลยกลับไปสู่ roll back ไปสู่แผนเดิมก็คือเป็นการจัดที่เป็น new normal นะครับก็มีแขกอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็จะเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็จะเชิญญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมาร่วมงานของเราครับก็สิ่งสำคัญก็คืออยากให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยค่ะก็ปรับเปลี่ยนแผนอะไรกันเยอะไหมครับสำหรับงานแต่งน้องจริงๆถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าทีแรกที่เรามาจองโรงแรมแล้วก็วางแผนเนี่ยประมาณสักกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะช่วงนั้นก็ยังล็อกอยู่นะครับก็เลยตั้งใจว่าจะทำให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เยอะอยู่แล้วแล้วก็สามารถดูแลความปลอดภัยได้ทั่วถึงนะครับปรากฏว่าเวลาผ่านไปทีแรกนะคิดว่ามันน่าจะกลับสู่ปกติได้แล้วนะครับก็ทีแรกก็ตั้งใจว่าจะขยายให้งานใหญ่ขึ้นแต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์ก็เลยโรลแบ็กกลับมาแผนเดิมสเกลเดิมค่ะซึ่งค่ะจากตอนแรกเนี่ยเรามองไว้ตอนที่มีโควิดแรกๆเลยคือเริ่มที่200จากนั้นแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆประมาณสัก300 400ตอนนี้กลับไปประมาณสัก200กว่าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทางรัฐมีมาตรการว่าถ้าเกิน300คือต้องแจ้งทางหลวงใช่ไหมคะทีมงานใช่ไหมคะคือเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อในเรื่องของราศีค่ะก็เลยว่าพี่เป๊ปเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นราศีธาตุดินคือราศีมังกรค่ะแล้วตัวครีมเป็นราศีมีนก็คือธาตุน้ำแล้วช่วงระหว่างที่เราคบกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างสังเกตเห็นว่าลักษณะนิสัยเราหลายๆคนหลายๆครั้งมีความคล้ายธาตุดินกับธาตุน้ำก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคอนเซปต์งานนี้ก็คือเป็นผู้ชายธาตุดินผู้หญิงธาตุน้ำค่ะมาถามถึงวิธีตอนเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนตื่นเต้นขนาดไหนครับเป็นประเพณีก็จริงๆถือว่าเป็นประเพณีไทยผสมจีนนะครับก็มีการไหว้พระมีการรับพรแล้วก็มีพิธีสวดไทยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการยกน้ำชาแบบจีนด้วยจะผสมผสาน2อย่างนะครับเป็นไทยกับจีนค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เราเคารพก็มาให้พรเราเยอะซึ่งก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นค่ะอบอุ่นนี่คือเสียน้ำตาใช่ไหมครับพี่ทีถ้าเสียน้ำตานี่เสียน้ำตาเพราะว่าขำตอนที่กั้นประตูมากกว่าค่ะเพราะว่าเพื่อนเราคือจัดเต็มเพื่อนจัดเต็มค่ะแล้วก็มีคนไลฟ์ให้ดูเจ้าสาวก็เลยได้ดูด้วยค่ะก็คุยกันว่าเอ๊ะเพราะว่าเจ้าสาวต้องอยู่อีกห้องนึงนะฮะจะทำยังไงดีก็เลยคิดว่าอย่างนี้ก็ไลฟ์แล้วกันไลฟ์เสร็จปุ๊บเจ้าสาวก็ได้ดูด้วยผ่านเพจด็อกเตอร์รัฐศาสตร์ค่ะแต่นี่เขาไม่บอกผมเลยนะว่าเขาทำอะไรทีแรกผมก็ถามนะเพราะเข้าใจว่ามันต้องเตรียมกันใช่ไหมใช่แต่วันนี้เขาไม่บอกผมเลยทุกอย่างสดหมดเลยเขาเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ได้มีการพูดอะไรไหมครับบอกอะไรไว้กับครอบครัวเขาก็บอกว่าให้ชีวิตคู่เป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนค่ะก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็มีอะไรก็เดินไปด้วยกันเนาะก็ครอบครัวน้องครีมก็บอกผมว่าถ้าเราทำผิดก็ให้ขอโทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกก็ให้ขอโทษเหมือนกันครับแต่ว่าต้องให้ฝ่ายเป็นหัวหน้าใช่ครับใช่ครับเพราะคงต้องมีสักคนนึงยอมนะเดี๋ยวผมยอมเองก็ได้ก็ยอมกันและกันค่ะเพราะความรักค่ะกี่ปีแล้วคะประมาณ3ปีครับไม่สิต้องฝ่ายขอก่อนสิเราโอเคได้ก็จริงๆได้คุยกันนะครับว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่กับน้องครีมเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามีความสุขนะฮะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องการอะไรละเราไม่ต้องการที่จะไปไหนทำอะไรแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วนะครับก็เลยคิดว่าความรู้สึกนี้เนี่ยมันน่าจะใช่แล้วก็เราได้มองเห็นว่าอนาคตเราจะวางแผนกันอย่างไร
ผมมองเห็นภาพอนาคตของตัวเองกับน้องครีมแล้วก็คิดว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เราเกิดมาคู่กันครับคือต้องบอกว่าจริงๆเราสองคนเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีภาพของการแต่งงานอยู่ในหัวเลยค่ะค่อนข้างไกลมากค่อนข้างห่วงความโสดของตัวเองพอสมควรแต่ว่าพอเรามาเจอคนที่ใช่เราจริงๆอะค่ะถ้าเขาเปลี่ยนเราได้ขนาดนี้แสดงว่าคิดว่าคงต้องมีอะไรที่น่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะนิสัยหรือว่าการเติมเต็มในสิ่งต่างๆการมองโลกเนาะวิสัยทัศน์ต่างๆเนี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาแล้วก็ก้าวไปสู่จุดใหม่ด้วยกันวางแผนอีน้องเลยไหมคะยังเลยค่ะก็คือเนื่องด้วยว่าตอนนี้อยากจะจริงๆจัดงานแต่งก็เหนื่อยนะคะจัดตอนช่วงโควิดก็เหนื่อยแล้วนะคะก็อยากจะพักกันหน่อยแล้วก็ลุยเรื่องงานด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วก็ค่อยคิดเรื่องมีน้องแล้วเราวางแผนชีวิตคู่ของเรายังไงกันบ้างครับหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเพื่อนทำงานอยู่ไหมหรืออะไรยังไงก็ยังทำงานเหมือนเดิมทำงานทุกวันนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าในการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยคงต้องพยายามที่จะให้สเปซซึ่งกันและกันนะครับน้องพิมก็มีงานของเขาผมก็มีงานของผมเราก็ต้องพยายามหาตรงกลางที่เราจะสามารถใช้เวลามาเจอกันมาทำกิจกรรมร่วมกันได้นะครับโดยที่ทุกคนก็ยังมีเรียกว่ามีภาระหน้าที่แล้วก็โลกของตัวเองอยู่นะครับก็คิดว่าการที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็เราพยายามหาตรงกลางให้กันได้เนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นแล้วก็ต่อไปได้ last long ยาวนานขึ้นครับคือคิมรู้สึกว่าในมุมมองของเราสองคนความสุขของเราสองคนคือการได้สร้างความสมดุลระหว่างทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องงานด้วยแล้วก็จริงๆแล้วการที่เราทำงานต่อไปเราก็จะได้มีประสบการณ์ไว้สอนรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปด้วยค่ะก็คืออยากจะคีปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถามไปใส่ใส่สาวใช่ไหมคะโอเคสิคะเข้ามาขนาดนี้เราต้องโอเคแล้วค่ะก็จะมีเงินสดนะครับ5ล้านนะครับแล้วก็มีทองคํา50บาทนะครับแล้วก็มีที่ดินบ้าน4แปลงนะครับก็เครื่องเพชรครับก็มูลค่าทั้งสิ้นที่ประกาศไปเมื่อเช้าก็ประมาณ39ล้านบาทก็จะเป็นเลขมงคลของเราสองคนครับแหวนอยู่ในส่วนของอ๋อแหวนด้วยแหวนด้วยไหมด้วยมั้งน่าจะรวมไปหมดแล้วกับพวกเครื่องเพชรอะค่ะครับค่ะคือที่ดินหรือว่าจะสร้างใหม่หรืออะไรยังไงก็จะมีเป็นที่ดินเปล่าที่ผมที่เรามีเก็บเอาไว้นะฮะที่ผมมีเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นบ้านที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็มีต่อเติมบ้างอะไรนะคะให้เหมาะกับฟังก์ชันที่เราจะต้องขยายครอบครัวค่ะก็คือเป็นเศษ39ล้านบาทครับแทนฮันนีมูนนะครับคือต้องในประเทศอยู่แล้วต้องถามว่าเรามีตัวเลือกด้วยแล้วค่ะตัวนี้ก็ตอนแรกมีแพลนไปเชียงใหม่กันค่ะแต่ว่าคือเราต้องเข้าใจเราจองทริปกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนาะตอนนี้ก็ดูไปแต่ละวันเลยค่ะว่าจะยังไงใช่ใช่มีจองไปแล้วจองไปแล้วจองไปแล้วคือหลังจากแต่งไปเลยหรอครับไม่หรอกครับก็ปลายปีไปแค่วันสองวันนะครับเขาดาวนะคะใช่คิดว่าเป็นฮันนีมูนเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยแต่ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีว่ายังไงค่ะใช่คือขออนุญาตถามจดทะเบียนสมรสกันได้ไหมครับหรือว่ายังอันนี้น่าจะเป็นในอนาคตยังไม่ได้รีบค่ะแต่ก็ถ้าถามว่าอยากจดไหมก็เราก็รักกันเราก็อยากจดคำนำหน้าเราอะครับค่ะเราอยากใช้อะไรครับอ๋อใช้อะไรใช่ไหมคะจริงๆได้ทั้งคู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เพราะได้ทั้งคู่จริงๆใช่คนบอกว่าไม่เชื่อเรื่องการแต่งงานแต่วันนี้ได้มาแต่งงานเป็นอะไรผมว่าเปลี่ยนเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องมีการแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่เป็นครอบครัวกับใครนะฮะคือเมื่อก่อนเรามองภาพตัวเองไม่ออกจริงๆนะครับแล้วเราก็มีความสุขสนุกกับการทำงานนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอเราได้เจอน้องครีมเนี่ยผมได้เจอน้องครีมผมรู้สึกว่าผมมีความฝันใหม่เกิดขึ้นเมื่อก่อนผมฝันถึงเรื่องงานอย่างเดียวเลยอยากทำงานอยากสำเร็จนะฮะแต่วันนี้ผมเริ่มมีความฝันใหม่ๆเช่นอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอยากจะมีลูกมีทายาทนะครับแล้วก็อยากที่จะมีคนอยู่ข้างๆอ่ะทำอะไรคิดอะไรก็ปรึกษากันทำด้วยกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้
มันเติมเต็มกว่ามันมีความสุขมากกว่าอ๋อค่ะส่วนตัวคิมคือคิมค่อนข้างเป็นคนมีมาตรฐานในการมีชีวิตครอบครัวค่อนข้างสูงเพราะเราจะรู้สึกว่าถ้าคนไหนที่เราทำให้เขามีความสุขแล้วเขาทำให้เรามีความสุขไม่ได้เท่าๆกันเนี่ยไม่แต่งดีกว่าเพราะรู้สึกว่าจะทำให้อีกฝ่ายผิดหวังหรือตัวเราเองก็จะผิดหวังเองถูกไหมคะแต่ว่าพอมาเจอพี่เป๊ปก็มีความรู้สึกว่าคนนี้คือเขาไม่เหมือนใครจริงๆเขาทำให้เรารู้สึกท้าทายที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วเขาก็ทำให้เรามีความสุขด้วยนะคะเป็นคนประหลาดเป็นคนประหลาดเห็นว่าหลังแต่งแล้วอยากสนุกกับการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเรามีวางแผนว่าจะมีทายาทสักปีไหมอะไรยังไงมีคิดกันไหมครับน่าจะปี2ปีใช่ๆคุยกันว่าอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบคู่กันสักพักหนึ่งก่อนนะฮะอย่างน้อยก็สักปีหนึ่งแล้วก็พอทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วค่อยคุยกันเรื่องของการมีทายาทคือเรื่องนี้เราก็ซีเรียสเหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่าสภาพจิตใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องพร้อมด้วยก่อนที่จะตัดสินใจมีเนาะใช่มีอะไรอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าคนติดตามเราค่อนข้างจะเยอะเลยก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องครีมคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับแล้วก็รวมถึงญาติญาติทุกคนเลยพี่ชายน้องชายของผมและน้องครีมเพื่อนฝูงที่เราคอยที่จะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ช่วยกันและกันนะครับมีปัญหาก็ปรึกษากันมีเรื่องดีๆเราก็แชร์กันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องครีมนะฮะที่เรียกว่าเข้ามาในชีวิตผมทำให้ผมได้เข้าใจแล้วก็รู้จักกับความรักนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษของผมเพราะว่าเป็นวันแรกที่ผมมีครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าหลังจากวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าอยู่ในสถานะใหม่สถานะที่ต้องคิดถึงคนหนึ่งข้างๆตลอดเวลาแล้วก็ต้องพยายามที่จะสร้างครอบครัวสร้างสถาบันที่เป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยให้ดีที่สุดครับฝากขอบคุณใครใช่ไหมคะขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกันก็จริงๆแล้วเหมือนเรื่องราวของเรานะคะถ้าติดตามตอนต่อไปเนาะก็จะพบว่าเรื่องที่เรามาพบเจอกันมันเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยมีทั้งเพื่อนบุคคลที่3แล้วก็จังหวะจากคนหลายอย่างที่ทำให้อยู่ดีๆเราก็มาเจอกันก็รู้สึกว่าตรงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณคนรอบๆข้างที่ทำให้เราไม่มีวันนี้ค่ะผมเคยสัญญากับน้องครีมว่าผมจะจับมือน้องครีมอย่างเงี้ยตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ครีมสัญญาว่าพอเราแต่งงานแล้วเราก็จะมีบทบาทที่มากขึ้นใช่ไหมคะเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นทั้งแม่ก็จะทำทุกบทบาทให้ดีที่สุดค่ะ